สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูเมนต์ดิจิตอลนะครับก็เลยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมแล้วก็เข้ามาติดตามผมเลยมาเลยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสิ่งนี้นะครับเป็นจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆต่อไปได้นะครับผมเนาะก็ขอขอบคุณอีกครั้งจากใจเลยนะครับผมเนาะนะครับส่วนเพื่อนตามใหม่นะครับผมก็สามารถคลิกเข้าไปดูวิดีโอของผมได้เลยนะครับผมเนาะก็ไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นเว็บขุดหรือว่าเว็บเคมนะก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเนาะวันนี้นะครับผมก็มีเพื่อนๆเรามาว่าเว็บนี้ถอนไม่ได้นะครับผมล็อกอินไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะมาลองเช็คล็อกอินอีกรอบหนึ่งนะครับว่าได้หรือเปล่าเนาะบางเว็บนะครับผมเว็บขุดนะมันก็แบบว่าแปลกๆนะครับผมก็อาจจะขุดได้สักพักหนึ่งแล้วก็บินไปอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะแต่เว็บนี้นะครับผมคิดว่านะครับเขาจะเหมือนกับเขาขึ้นว่าเป็น maintenance หรือว่าซ่อมแซมนะแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะยังโอเคอยู่นะครับผมเว็บนี้ก็จะเป็นเว็บที่เอาไว้ขุดนะครับผมขุดฟรีนะครับผมซึ่งเป็นการขุดฟรีแบบไม่ต้องเสียตังค์นะครับผมเนาะก็สามารถถอนได้นะครับผมตรงนี้ก็คือถอนได้ทุกวันเลยนะครับอาจจะ 3-4 วันมาถอนก็ได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับต้องล็อกอินทุกวันนะครับถ้าสมมุติว่าเราขาดล็อกอินไปสักวันนึงนะครับเขาจะรีเซ็ตระบบใหม่เลยเนาะตรงนี้นะครับผมตัวไลท์คอยน์โฮสต์เนาะตรงนี้นะครับผมตรงนี้โอเคส่วนตัวของ Dogecoin นะครับของเว็บเขานะครับแล้วก็ Bitcoin แล้วก็Bitcoin Cash นะครับตรงนี้เขาเหมือนกับขึ้นเป็นตัว maintenance นะหรือว่ากำลังปรับปรุงนะครับผมซึ่งยังขุดไม่ได้นะครับผมนะตรงนี้นะส่วนตัว Dogecoin นะครับผมเข้าไปแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็ยังถอนไม่ได้นะครับเหมือนกับเกิดข้อผิดพลาดของเว็บหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจเนาะส่วนตัวนี้นะก็เป็นตัวของ Litecoin นะครับผมซึ่งผมได้ทำการถอนไปเมื่อวันที่27นะครับนะแล้วก็ผมก็ให้เขาขุดไปเรื่อยๆนะครับขุดไปจนได้ประมาณ13,000 นะครับ 13,528 ซาโตชิ LTC นะครับเดี๋ยวเราจะมาถอนดูนะครับว่าเขาจะเข้าหรือเปล่านะบางช่วงนะครับที่เขาขึ้นว่าธุรกรรมไม่เพียงพอนะครับก็ต้องรอเขาเติมเงินเข้ามาเนาะถึงจะถอนได้นะครับผมนะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะถอนได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองเช็คดูเนาะส่วนเพื่อนๆที่สมัครใหม่นะครับผมแนะนำให้เป็นกระเป๋า Faucet Pay นะครับผมซึ่งกระเป๋า Faucet Pay เนี่ยเขาก็จะสามารถถอนขั้นต่ำได้ค่อนข้างต่ำมากๆเลยนะครับเขาจะมีเรทขั้นต่ำของเขาอยู่ที่ในนะครับผม 0.06 ตัวแล้วก็50ก็คือ50ซาโตชินะครับก็สามารถถอนได้แล้วนะครับผมเนาะส่วนตัวเป็น Walletพวก Binance หรือว่า Bitcoin อะไรประมาณนี้นะเขาก็จะมีขั้นต่ำค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเนาะเพื่อนๆก็ขุดคือต้องขุดน้ำมากๆนะครับถึงจะถอนได้นะครับผมเนาะนะครับตรงนี้นะก็แนะนำให้เป็น Faucet Pay นะครับผมเนาะสำหรับถอนระยะสั้นนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาถอนกันดูว่าอยากจะเข้ากระเป๋าหรือเปล่านะครับโอเคผมก็มีอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปเช็คในกระเป๋าเนาะเดี๋ยวกดถอนก่อนนี่เลยนะครับขั้นต่ำเขาต่ำมากเลยเนาะแล้วก็จะเสียค่าธรรมเนียมนะครับประมาณ10ซาโตชิ LTC นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองกดเลยก็รอเขาตรวจสอบนิดนึงเนาะของฟรีเขาเหมือนกับว่ามีคนขุดเยอะนะครับเขาก็เหมือนกับมีคนรอคิวถอนกันเยอะอะไรประมาณนี้ผมคิดว่านะเขาน่าจะแบบเป็นอย่างนี้เลยจะช้านิดนึงนะครับผมเนาะโอเคก็แก้แคปชั่นตามที่เขาบอกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นก็รอนิดนึงนะครับผมคนค่อนข้างเยอะเนาะโอเคเขาบอกว่าตัวนี้นะครับได้ส่งมาให้เราแล้วเนาะได้ส่งมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะครับว่าเงินจะเข้าเท่าไหร่เนาะนะครับอันนี้นะครับผมลองนี่นะครับก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยเนาะเข้าทันทีเลยนะตรงเมื่อกี้นะครับผมที่ขึ้น 10,000 กว่านะอันนั้นเหมือนกับว่าเขาขึ้นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรขึ้นอาจจะขึ้นเป็นการขึ้นหลอกเนาะเพราะว่าของฟรีนะครับผมแนะนำนะครับผมถ้าสมมติว่าเพื่อนๆถึง 10,000 1,000 LTC หรือว่า 1,500 LTC ก็ต้องถอนเลยนะครับผมถ้าสมมติว่าไปเขาเรียกว่าทิ้งไว้ให้ยาวเหมือนผมเนี่ยอันนี้ผมลองเทสดูนะครับว่าสมมติว่าถ้าผมทิ้งไว้ประมาณสัก 10,000 ขึ้นไปเนี่ยยอด
ยอดการถอนเขาอ่ะเขาจะเข้า 10,000 หรือเปล่านะปรากฏว่าไม่เข้านะครับผมเดี๋ยวลงไปเช็คใน Faucet Pay แป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมก็จะเข้าประมาณนี้เนาะจะเข้าแค่ประมาณ990ซาโตชิต่อครั้งนะครับผมก็ยังเข้าอยู่นะครับผมเนาะสรุปว่าการเทรดของผมก็คือผมได้แบ่งไปเป็นปล่อยให้เขาขุดไปเลยปล่อยให้เขาขุดฟาร์มไปเลยประมาณสักได้ 10,000 กว่าเมื่อกี้เห็นเพื่อนๆเห็นผมไหมครับว่าได้10,000ประมาณ 10,000 กว่าเนาะแต่เงินที่เขาเข้าเนาะเขาก็จะเข้าแค่ไม่เกิน 1,000 นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็อันนี้ลองเทสให้ดูแล้วนะครับผมเนาะนะครับก็ลองขุดกันทิ้งไว้นะครับเพราะว่า990ซาโตชิก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเนาะถ้าเราสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมก็สะสมไปเรื่อยเนาะก็มีประมาณ 80,000 กว่านะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะแต่ผมชอบดอทก็เลยสะสมดอทค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับผมเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคใครที่ยังไม่ได้เริ่มขุดไว้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็สามารถกดไปขุดได้เลยนะครับผมตอนนี้เขาก็ยังจ่ายอยู่นะครับยังจ่ายโอเคอยู่เนาะนะครับเนาะโอเคแล้วก็ถ้าจะมีเว็บขุดตัวไหนหรือว่าอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพื่อนๆอีกทีนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ